สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นองค์กรของผู้รักงานวิชาการสาระและความรู้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2447จากความร่วมมือของนักคิดปัญญาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทำหน้าที่ค้นคว้าแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติวิทยาของไทยและประเทศใกล้เคียงโดยไม่มีกรอบความคิดเรื่องดินแดนและเชื้อชาติมาเป็นข้อจำกัดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นองค์อุปถัมภกพระองค์แรกมีการบันทึกการประชุมไว้ตั้งแต่แรกก่อตั้งเขียนด้วยลายมือโดยใช้ปากกาหมึกซึมเป็นภาษาอังกฤษนับแต่ปลายรัชกาลที่5หรือเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2447จนถึงวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2547รวม 1,062 ครั้งและยังคงบันทึกต่อเนื่องมายาวนานกว่า1ศตวรรษบันทึกการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ในรอบ100ปีนับเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่ส่งคุณค่าที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกสะท้อนให้เห็นสังคมอุดมปัญญาของไทยการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองในแต่ละยุคสมัยเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการและการทำงานขององค์กรสาธารณกุศลด้านวิชาการและวัฒนธรรมด้วยเหตุนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ระหว่างพุทธศักราช2447ถึง2547เป็นมรดกความทรงจำโลกเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2556และขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำของประเทศไทยเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2558กระดาษและผ้าเป็นสิ่งที่อนุรักษ์ยากมากการจัดเก็บของเราเนี่ยก็ทำด้วยวิธีที่ถูกต้องตามวิธีของ Library Science นะฮะคือเราจัดเก็บไว้ในห้องของหนังสือหายากซึ่งเรามีจำนวนหนึ่งนะฮะและก็เราได้ทำการกำจัดแมลงและไล่ความชื้นออกนะฮะจากกระดาษแล้วก็จากสมุดเล่มใหญ่ๆเหล่านี้นะคะเหมือนกับที่เราทำหนังสือหายากทั้งหลายนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันให้ไม่มีการสูญเสียมากยิ่งขึ้นเราก็ได้จัดทำดิจิทัลไลซ์เอกสารเหล่านี้นะคะลงใน PDF ไฟล์และอื่นๆเนี่ยนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันก็เนื่องจากคุณค่าของบันทึกการประชุมของสยามสมาคมเนี่ยข้อมูลทั้งหลายเนี่ยตลอด100ปีเนี่ยทั้งเรื่องการบริหารสมาคมทั้งเรื่องในยุคของเศรษฐกิจที่ผันแปรไปประวัติศาสตร์ที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการบันทึกไม่ใช่เฉพาะการทำงานของสมาคมแต่มันเป็นการบันทึกแทบจะเรียกว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะมันไม่ใช่แค่มาจดจำเป็นประวัติศาสตร์แต่มาเพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานปรับเปลี่ยนความคิดของคนเพราะฉะนั้นเราจะมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่เอกสารนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำสำหรับประเทศไทยและของทั่วโลกด้วยในปัจจุบันสยามสมาคมมีสมาชิกประกอบด้วยผู้คนจากประเทศต่างๆกว่า60ประเทศนับเป็นองค์กรที่มีบทบาทมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยในการเผยแพร่องค์ความรู้ส่งเสริมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติสืบทอดภารกิจดังคติพจน์วิชาอย่างให้เกิดมิตรภาพต่อเนื่องยาวนานมากว่า100ปีอ
้